บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอาบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลูกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอามะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับที่ให้เราได้มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะได้ทบทวนในเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับแน่นอนว่าการที่เราจะต้องพูดถึงหลักการของอิสลามบ่อยๆก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมนั่นแหละเพราะนั้นพูดถึงบ่อยๆจะได้อะไรจะได้มีลืมเหมือนกับเราพูดถึงใครสักคนน่ะพูดถึงทุกวันจะลืมมันได้ไหมลืมไม่ได้เหมือนกันครับเรื่องของศาสนาเราต้องคุยกันทุกวันนะคุยกันบ่อยๆทบทวนกันบ่อยๆจะได้ไม่ลืมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเรื่องที่เราเอามาพูดกันมันก็จะเป็นเรื่องที่เราก็เคยเรียนรู้แล้วเพราะอิสลามมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ไงอิสลามมันเป็นเรื่องที่มีมาแต่เดิมมันมีมาตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดหรือมากไปกว่านั้นอิสลามถ้าบอกว่าอิสลามนะอิสลามเนี่ยมาตั้งแต่นบีอาดัมเลยมาตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์สร้างโลกมาเลยเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้บรรดาอัมบียะหรือบรรดานบีเนี่ยในการประกาศศาสนาในการดะวะในการเชิญชวนเนี่ยไปสู่อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเพราะนั้นนบีทุกท่านทำหน้าที่เหมือนกันหมดเราจึงสามารถพูดได้เต็มปากว่าอิสลามเนี่ยมีมาตั้งแต่วันแรกที่เขาสร้างโลกนั่นหมายถึงมาพอสร้างโลกมาอิสลามก็มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ศาสนทูตทุกท่านอัมบียะทุกท่านก็มาทำหน้าที่ไม่เว้นนบีท่านใดนะครับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่นศรอเขาเทิดทูนนบีมูซาที่ยะฮูดีเขาเทิดทูนทั้งสองท่านเนี้ยก็เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ทำหน้าที่ในการประกาศศาสนาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราเห็นอยู่มันคือการถูกอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขในตัวบทบัญญัติหลังจากที่บรรดานบีนั้นได้จากไปซึ่งนบีอีซาจากไปกับการพร้อมกับการเสียนบีมูซาจากไปพร้อมกับการเสียชีวิตแต่นบีอีซาจากไปโดยยังไม่ได้เสียชีวิตในความเชื่อของเราในอะกีดะห์ของเราแต่ในความเชื่อของเขาเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วเพื่อไถ่บาปให้ชาวโลกเพื่ออะไรก็แล้วแต่นั่นคือความคิดของเขาแต่ของเราไม่ใช่เพราะเรามีหลักฐานจากอัลกุรอานเรามีหลักฐานจากสิ่งที่นบีได้ยืนยันเอาไว้แล้วก็บอกถึงว่านบีอีซาจะกลับมาประกาศศาสนากลับมาทำหน้าที่ในการเอาอิสลามที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมาสอนเอามาบอกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเพราะนั้นนี่คือความเชื่อของเรานะครับเพราะนั้นถึงบอกว่านบีทุกคนประกาศศาสนาไม่มีนบีท่านใดเรียกร้องสู่ตัวเองเลยเพราะนั้นใครก็ตามที่เราและอีกอย่างนึงเนี่ยท่านนบีถ้าเราจะเรียกทับศัพท์ภาษาอาหรับก็เรียกว่านบีหรือเรียกรอซูลุลลอฮ์ได้แต่ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยผมแนะนำให้เรียกว่าศาสนทูตไม่แนะนำหรือว่าผมว่าไม่สมควรในการที่จะเรียกว่าศาสดาทำไมรู้ไหมเพราะศาสดาคือผู้ที่ก่อตั้งลัทธิถูกไหมไปดูได้ฮะในพจนานุกรมอ่ะมันจะบอกไว้เพราะนั้นนบีมุฮัมมัดก็ดีนบีท่านอื่นๆทุกท่านน่ะก่อตั้งลัทธิมั้ยไม่ใช่เพราะอิสลามเป็นของใครอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามอิสลามเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้บรรดา นบีมาทําหน้าที่เรียกร้องสู่อัลลอฮ์แปลว่าเรียกร้องสู่อิสลามเพียงแต่ในบทบัญญัติที่เป็นรายละเอียดอาจจะต่างกันแต่หลักไม่ได้เปลี่ยนหลักในการเรียกร้องของบรรดานบีหรือการดะวะของบรรดานบีเหมือนกันหมดเรียกร้องสู่ใครหมดเลยสู่อัลลอฮ์ไม่มีนบีคนไหนนะครับที่เรียกร้องสู่ตัวเองแม้กระทั่งนบีอีซาซึ่งในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะถามนบีอีซาว่าเจ้าดะวะหรือเชิญชวนเรียกร้องผู้คนให้มาทําการอิบาดะห์ต่อเจ้าและแม่เจ้าใช่ไหมซึ่งถามว่าอัลลอฮ์ไม่รู้อ่ะรู้แต่ถามเพื่ออะไรรู้ไหมเวลาเขาเอาโจทย์เอาจำเลยมาแล้วถามต่อหน้าใครหน้าแตกอ่ะมันต้องมีคนตอกมันต้องมีคนหน้าแตกกันบ้างแหละนี่แหละนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะเอามาสอบสวนในวันกิยามะห์ซึ่งแน่นอนว่านบีทุกท่านเรียกร้องสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าสำนวนในการเรียกร้องอาจจะต่างกันไปนะอย่างนบีมุฮัมมัดมาก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์หรือนบีท่านอื่นมาเนี่ยอย่างบรรดาอัมบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะว่าอูอะบูดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินฆอยรุจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นก็
ก็จะเป็นสำนวนที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันเพราะนั้นเราเรียกว่าศาสนทูตเพราะศาสนทูตมันแปลมาจากคำว่าอะไรรอซูลุลลอฮ์รอซูลเนี่ยแปลว่าศาสนทูตนะศาสนทูตของอัลลอฮ์รอซูลก็คือคนที่เอาสารมาส่งต่อนั่นคือรอซูลนั่นคือศาสนทูตซึ่งนบีเป็นไหมเป็นนบีอีซาเป็นไหมเป็นนบีทุกท่านเป็นหมดเลยแล้วนบีอีซาเองเนี่ยนะครับก็บอกไว้ในอัลกุรอานที่เราเคยอ่านที่เราเคยได้ยินช่วงนี้เขาจะเปิดบ่อยนะไอสำนวนที่บอกว่ากอละอินนีอับดุลลอฮ์นั่นคือประโยคที่นบีอีซายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาเป็นใครฉันเป็นอับดุลลอฮ์ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นบีอีซาไม่ได้บอกว่านบีอีซาเป็นพระเจ้านะฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อาตานียันกิตาบอัลลอฮ์ประทานอะไรให้คัมภีร์วะจาลานีนบียาและแต่งตั้งให้ฉันเป็นนบีเห็นไหมนี่คือคำพูดที่เป็นหลักประกันของท่านนบีอีซาเองแต่อย่างว่าเนาะแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีไอ้พวกเพี้ยนๆน่ะสุดท้ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นความอะไรล่ะหลงทางด้วยเหตุนี้ทั้งยะฮูดและนาซอรอถูกตำหนิไว้ในอัลกุรอานไงซูเราะห์อะไรนะฟาติฮะห์ใช่ไหมซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีน2กลุ่มในนี้หนทางที่เราแสวงหาขอดุอาต่ออัลเลาะห์คือหนทางของใครของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้เคยให้ความโปรดปรานกับพวกเขามาแล้วไม่ใช่หนทางของคนที่อันมักดูบิอะลัยฮิมหนทางที่อัลเลาะห์กริ้วพวกเขาวะลัดดอลลีนและไม่ใช่หนทางของคนที่ดอลลีนหลงผิดซึ่งอัลมักดูบิอะลัยฮิมเนี่ยนักตัฟซีรอธิบายว่านั่นหมายถึงพวกไหนพวกไหนมักดูบิอะลัยฮิมพวกยะฮูดก็คือผู้ที่อัลเลาะห์โกรธกิ้วนี่คือยะฮูดอัดดอลลีนดอลลีนคือพวกนาซอรอนาซอรอทั้งไอ้2พวกเนี่ยถูกตําหนิไว้ในอัลกุรอานและเราก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์นําทางเราให้ความโปรดปรานกับเราให้ความเมตตากับเราไม่ใช่หนทางของไอ้2กลุ่มนี้เพราะนั้นหนทางที่ถูกต้องก็คือหนทางที่อยู่บนแนวทางที่นบีบอกกับเรานั่นแหละนะครับเพราะนั้นหัวข้อในวันนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงว่าวิธีการในการที่จะได้ยึดมั่นต่อศาสนาของอัลเลาะห์ซึ่งมี8ข้อด้วยกันนะหรือจะ8ข้ออะไรก็แล้วแต่8วิธีการในการยึดมั่นยืนหยัดบนศาสนาของอัลเลาะห์แน่นอนว่าวันนี้ทุกคนเป็นมุสลิมแต่ไอการเป็นมุสลิมไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าเราจะมีอีหม่านตลอดรอดฝั่งใช่มั้ยไม่ได้หมายความว่าเราจะตากจากโลกนี้ไปพร้อมกับอีหม่านที่เรามีมาแต่เดิมไม่ใช่มันยังไม่เป็นหลักประกันด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราจึงต้องหาวิธีประคับประคองอีหม่านของเราหาวิธีการในการที่จะได้รักษาเนื้อรักษาตัวตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งกว่าเราจะจากโลกนี้ไปเพราะระยะเวลาในการอยู่ในดุนยานี้มันก็พอสมควรแหละนะคือเอาเค้าเรียกโดยอาดัตแล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนก็จะมีอายุยืนพอสมควรในระดับนึง60ปี70ปี80ปี90ปีบางท่าน100ปีอัลฮัมดุลิลละห์แต่เดี๋ยวนี้น้อยเลยนะ100ปีเนี่ยน้อยเลยนะเอาไม่รู้เรื่องแล้วใช่มั้ยอายุถ้าอย่างงั้นก็ไม่ต้องอ่ะนะเพราะอายุยืนน่ะดีอายุเยอะก็ดีแต่ถ้าอยู่อายุเยอะอายุยืนแล้วทําอะไรไม่ได้อ่ะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไปไหนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็นะเพราะนั้นเอาพอสมควรแต่ไม่ต้องห่วงฮะทั้งหมดเนี่ยมันทําไมไว้แล้วมันถูกกําหนดไปแล้วอายันของพวกเราถูกกำหนดไว้แล้วระยะเวลาในการมีชีวิตอยู่ในดุนยาถูกกำหนดไว้แล้วกำหนดตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตั้งแต่120วันแรกอ่ะนึกออกไหมตั้งแต่120วันแรกที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เราอ่ะพอ40วันแรกเป็นก้อนเลือด40วันต่อมาเป็นก้อนเนื้อ40วันต่อมาเป็นมีเนื้อหุ้มกระดูกมีเป็นรูปเพราะนั้นเราจะเห็นว่า120วันก็เป็นเด็กละแต่เป็นตัวเล็กๆใช่ไหมเป็นตัวเล็กๆส่วนใหญ่แล้วก็เลยจะกลายเป็นประเด็นว่าถ้าหลัง120วันแล้วทำแท้งอันตรายกับอะไรละจะเรียกว่าแม่ได้ป่ะไม่รู้ทำแท้งลูกมันก็อันตรายละแต่นั้น120วันอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณกำหนดทุกอย่างแม้กระทั่งอายันของเราแปลว่าตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันที่เราจะตายถูกกำหนดเรียบร้อยละจึงมีคำพูดของท่านนบีบอกว่าอัสไซดูมันบุอิดอบิไรริฮีคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือคนที่มีคนคอยเตือนอัชชากีมันชากียาฟีบัตนีอุมมิฮีส่วนไอ้คนที่เป็นคนที่น่าสงสารเพราะมันก็เป็นคนที่จะต้องพบกับความอัปยศเรื่อยไปอ่ะมันถูกกำหนดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันแล้วเนี่ย
นี่คือสิ่งที่มันถูกกำหนดมาแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์กำหนดเพราะไม่งั้นต้องอันนี้เป็นเรื่องของอะกีดะห์นะเขาเรียกการศรัทธาต่อการกำหนดทั้งดีและไม่ดีไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์กำหนดให้คนสมมติมีคนสองคนในกอกับในขอให้ในกอเป็นมุสลิมให้ในขอเป็นผู้ปฏิเสธถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้เพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่างนี้อัลลอฮ์เอาอัลลอฮ์อะไรนะลำเอียงสิกำหนดให้พวกอะไรนะให้พวกเราเป็นมุสลิมให้พวกปฏิเสธลงนรกใช่ไหมไม่ใช่นะด้วยการอย่างรู้ของพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้ารู้ว่าถ้าสร้างในกอมาในกอจะเป็นผู้ศรัทธาก็กำหนดให้เป็นผู้ศรัทธารู้ว่าถ้าสร้างในขอมาเป็นผู้ปฏิเสธก็กำหนดให้เป็นผู้ปฏิเสธไม่ได้แปลว่ากำหนดก่อนนะไม่ใช่นะรู้ว่าจะเป็นยังไงได้ถึงกำหนดไม่งั้นยุ่งไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าอย่างนี้พระเจ้าแกลำเอียงนี่หว่าเห็นไหมมันจะเป็นประเด็นละพระเจ้าแกลำเอียงว่ากำหนดให้คนอื่นลงนรกบทกับพวกแกนี่เข้าสวรรค์อย่างเดียวเลยไม่ใช่ด้วยความเป็นพระเจ้าด้วยการอย่างรู้ของพระองค์ด้วยความรอบรู้ของพระองค์พระองค์รู้ว่าไอ้คนคนนี้มันจะเป็นใครมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นตามนั้นแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ให้อะไรมาด้วยให้อักลุนมาด้วยให้สติปัญญามาด้วยแปลว่าให้เอามาใช้นะนั่นหมายความว่าเวลาเห็นอะไรก็ตามเราต้องคิดเราต้องวิเคราะห์เราต้องไต่ตองสำหรับผู้ศรัทธาอีหม่านต้องเพิ่มแต่สำหรับผู้ปฏิเสธอีหม่านต้องเกิดหรือเปล่านะแล้วแต่ก็หวังว่าเพราะว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวยิ่งไอคนที่พยายามแสวงหาสัจธรรมอ่ะมันน่าจะได้ข้อคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ามีพระเจ้าที่แท้จริงเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครที่จะมีอำนาจนอกจากพระองค์เท่านั้นเพราะนั้นคนที่ใช้สติปัญญาเนี่ยแล้วใช้อย่างแท้จริงนะมันต้องได้ข้อคิดแต่บางทีต้องอย่าลืมว่าเรื่องของฮิดายะห์เรื่องของทางนำเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ใครก็ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับทางนำหมดคนใกล้ชิดนบีตั้งแต่นบีนัวเรื่อยมาเลยใช่ไหมภรรยาเอ่ยลูกเอ่ยไล่ลงมาแม้กระทั่งมานบีมูฮัมมัดเครือญาตินบีมูฮัมมัดรอบตัวนบีมูฮัมมัดพี่ป้าน้าอาทั้งหมดไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมทั้งหมดใช่ไหมก็เป็นผู้ปฏิเสธก็มีก็แสดงว่าอัลลอฮ์เลือกเราอัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าอัลลอฮ์เลือกทีนี้ต่อมาก็คือว่าเราจะรักษาอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งอันนี้สำคัญเพราะเราจะต้องอยู่ในดุนยาด้วยช่วยระยะเวลานึงแล้วถึงค่อยตายจากโลกนี้ไปทีนี้ไอ้ความพร้อมมันต้องมีการเตรียมตัวมันจึงต้องมีเพราะทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายมีนี่ความตายไม่พ้นนะกุลุนัสซินดาอีกะตุนเมาใช่ไหมทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายแปลว่าทุกคนต้องตายทีนี้พอตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จบกันมันไม่เหมือนกับคนบางคนที่บอกว่าตายไปจะได้จบเมื่อไหร่จะตายสักทีมันจะได้หมดภาระจริงหรือเปล่าไม่จริงมันแค่เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนโลกนี้ไปเป็นอีกโลกนึงแค่นั้นโลกนี้เนี่ยโลกนี้ยังแก้ไขอะไรได้ถูกไหมแต่พอไปอีกโลกนึงแล้วกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วนะโลกอาลัมบัตซักเนี่ยอาลัมบัตซักก็คือโลกแห่งวิญญาณที่เคยอธิบายไปแล้วนะถ้าแบ่งเป็น5โลกนะถ้าแบ่งเป็น5โลกก็คือโลกวิญญาณก่อนที่อัลลอฮ์สร้างดวงวิญญาณทั้งหมดและอัลลอฮ์ถามว่าฉันใช่พระเจ้าของพวกเจ้ามั้ยวิญญาณทุกดวงยอมรับหมดอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้มาเกิดในท้องมารดาและนี่คือโลกในท้องมารดามาเกิดในดุนยาโลกดุนยาอาลัมบัรซักโลกวิญญาณและสุดท้ายเลยก็คืออาลัมอาคิเราะห์หรือโลกอาคิเราะห์เป็นโลกซึ่งไม่มีอีกแล้วสุดท้ายละจะอยู่ในนั้นก็เข้าสวรรค์ก็สวรรค์ตลอดกาลถ้าผู้ปฏิเสธก็อยู่ในนรกตลอดกาลเหมือนกันเพราะนั้นโลกเนี้ยยังแก้อะไรได้ยังแก้ไขได้มันจึงทำให้เราจะต้องมาระมัดระวังตรวจสอบแล้วก็พยายามในการที่จะประคับประคองอีหม่านให้มันตลอดรอดฝั่งเพราะว่าโลกอาลัมบัรซักเนี่ยมันเป็นโลกที่เรากลับมาไม่ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นชาวสวรรค์ความสุขสบายก็จะได้รับแล้วในบางส่วนแต่ถ้าชาวเป็นชาวนรกล่ะการถูกลงโทษมันก็จะเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันนั่นท่านนบีจึงได้บอกว่าอาลัมบัรซักเนี่ยมันเป็นด่านแรกของอาคิเราะห์หรือกุโบสอะโลกในหลุมฝังศพเนี่ยมันเป็นด่านแรกของอะไรของอาคิเราะห์ถ้าด่านนี้ได้รับเขาเรียกถ้าด่านนี้รอดหลังจากนั้นสบายแต่ถ้าด่านนี้ไม่รอดหลังจากนั้นจะยิ่งลำบากเรื่อยไปเพราะนั้นโลกวิญญาณคือเรื่องอาลัมบัรซักคือโลกที่มันจะเป็นตัว
อะไรนะเขาเรียกมันเป็นด่านแรกในการที่จะบอกว่าเราเนี่ยน่าจะได้ไปที่ไหนแต่ยังไม่ต้องไปถึงนั้นเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้คือสิ่งสำคัญโลกนี้คือโลกที่เราจะต้องพยายามรักษาอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการนะครับในการที่จะได้ยืนหยัดอันแรกเลยสำคัญมากนั่นก็คือการขอดุอากันให้เยอะๆดุอาช่วยเราได้ทุกเรื่องขอให้ฉันเป็นคนที่มีอีหม่านที่มั่นคงในศาสนาของพระองค์ขอให้ฉันอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปขอให้พระองค์ได้นำทางฉันด้วยเถิดเป็นดุอาซึ่งเราสามารถขอได้อย่างดุอาบทนึงใช่ไหมที่เราจะอ่านกันเขาเรียกในช่วงกุนูดเนี่ยใช่ไหมอัลลอฮุมมะดีนีฟีมันฮะไดใช่ไหมโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดนำทางเราเหมือนกับที่พระองค์ได้นำทางคนอื่นมาแล้วก็คือนำทางเราเหมือนนำทางคนอื่นด้วยเถิดอันนั้นดูอาที่เราอ่านกันซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเอาไว้อ่านตอนไหนอ่านในวิเตสรอกาสสุดท้ายก่อนเราจะสุญูดอะรอกาสสุดท้ายให้อ่านดูอาต้นนี้เวลาเราวิเตสอะจะเนาะในรอมฎอนนอกรอมฎอนได้หมดอันนี้สนับสนุนให้ทำแต่นบีก็เคยอ่านในซุบฮ์ก็เคยในมักริบก็เคย5เวลาก็เคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นเรื่องเขาเรียกกุนูดนาซีละก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพี่น้องปาเลสไตน์เราจะเห็นว่าเขาให้กุนูดใช่ไหมอันนั้นให้กุนูด5เวลาแต่กุนูดที่เป็นกุนูดปกติเนี่ยเราอ่านได้ในวิเตสอ่านดูอาต้นนี้ได้พอดูอาต้นนี้ความหมายรวมๆมันก็คือขอให้ล้อนำทางนั่นแหละขอให้ล้อนำทางขอล้อให้ความอะไรล่ะให้สุขภาพร่างกายที่ดีขอให้อัลเลาะห์ให้การคุ้มครองขออัลเลาะห์ให้ปัจจัยยังชีพให้บารอกัตความจำเริญเนี่ยอันนี้ก็คือโดยรวมๆแล้วก็คือขอให้อัลเลาะห์นำทางเรานั่นแหละเพราะนั้นดุอาต้นนี้ดุอากุนูดเราอ่านได้อยู่แล้วแหละนะเพราะว่าลิ่งหลายๆคนอ่านบ่อยในซุบฮ์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าตามทัศนะของอิหม่ามชาฟีอีเขาอ่านกุนูดในซุบฮ์ใช่ไหมถ้าทัศนะของอิหม่ามอื่นเขาก็ไม่ได้อ่านเฉพาะนาซีละแต่ในวีเตสเราอ่านได้นะในวีเตสอันนี้อ่านได้นะครับแล้วแต่ฮะเราวีเตสกี่รอกาตล่ะเพราะว่าวีเตสเนี่ยมันเป็นขี้ถ้าเราวีเตส1รอกาตก็คือรอกาตนั่นแหละถ้าวีเตส3ก็คือรอกาตที่3ถ้าวีเตส5ก็คือรอกาตที่5มันต้องดูว่าเราวีเตสรอกาตไหน3ส่วนใหญ่ก็จะ3ใช่ๆส่วนใหญ่เราจะอันนี้3มันมี2แบบนะ2บวก12บวก1ก็มีนะคือเราเนียดว่าเป็นวิเตสแต่เราละหมาด2ให้สลามแล้วละหมาดอีก1รอกาอะแต่ถ้าจะเอาแบบทีเดียวง่ายๆเลยก็คือ3รอกาอะให้สลามแต่ไม่มีนั่งตะชะฮุดครั้งเดียวนะอย่าไปนั่ง2ครั้งนะถ้านั่ง2ครั้งเป็นละหมาดอะไรมักริบไงใช่มั้ย2รอกาอะเรานั่งตะชะฮุดแล้วขึ้นมาทําอีก1รอกาอะแล้วก็ไปตะชะฮุดรอกาที่3อีกทีนึงอันนั้นมักริบแต่ถ้าวิเตสตะชะฮุดแค่ครั้งสุดท้ายครั้งเดียวครับคืออย่างนี้อันนี้คือต้นหลักที่ผมอ่านให้ฟังแต่มันสามารถที่จะเพิ่มอย่างอื่นได้อุลามะบอกว่าเราสามารถใส่ดุอาบทอื่นเข้าไปได้อีกที่เป็นเรื่องดีๆเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเห็นไหมอิหม่ามมักกะโอ้โหยาวมากแต่เขาขึ้นต้นด้วยต้นนี้ก่อนเห็นไหมอัลลอฮุมมะดีนาฟีมันฮะไดวะอาฟีนาฟีมันอาไฟพอจบต้นนี้แล้วก็มีต้นอื่นต่อแต่ถ้าเราไม่ได้ต้นอื่นเอาต้นนี้ก็พอครับอ่านได้นะวิเตสนะนะวิเตสนะได้เลยไม่ต้นหลักคือต้นนี้ต้นหลักคือต้นนี้แต่อุลามาบอกว่าเราสามารถใส่ดูอาต้นอื่นเข้าไปได้ที่เป็นดูอาดีๆที่เราอยากได้ไงเพราะนั้นเวลาเขาอ่านเขาจึงมีดูอาให้พี่น้องปาเลสไตน์ดูอาให้พี่น้องมุสลิมดูอาให้พวกเราอยู่ในทางนำใส่ไปพอแล้วครับพอแล้วอัลลอฮุมะดีนีถ้าคนเดียวนะถ้าอิหม่ามเนี่ยเขาจะอ่านอัลลอฮุมะดีนาเพราะว่ามันหมายถึงหลายคนแต่ว่าโดยตัวบทมันก็คืออัลลอฮุมะดีนีนั่นแหละเราก็อ่านนี่แหละฮะอัลลอฮุมะดีนีฟีมันฮะไดวะอาฟีนีฟีมันอาไฟวะตะวัลลานีฟีมันตะวัลไลเนี่ยอ่านไปให้จบต้นเลยนะครับแล้วก็ตาแล้วมันก็จะจบที่ว่าตะบารอกตะรอบบานาวะตะอาไลนั่นแหละแค่นี้แหละอันนี้ต้นอะไรนะต้นมาตรฐานแต่ถ้าจะใส่มากกว่านี้อ่านดูอาต้นอื่นก็ว่าไปฮะนั่นก็ว่าไปอ้าวได้ตัวนี้พอแล้วอย่าสั้นๆแค่นี้ไม่งั้นคือเวลาเราเรียนเยอะบางทีเรางงไงเฮ้ยพอเยอะปุ๊บพอมันเยอะเราไม่ไหวแล้วสิพอไม่ไหวตอนนี้ไม่เอาแล้วคือเอาพยายามเอาที่มันสั้นๆน่ะนะ
ดูอาดูอาเพื่อให้ได้รับทางนำดูอาเพื่อให้เรายืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์แต่จริงๆแล้วเราก็ดูอากันประจำอยู่แล้วนะพอเราอ่านฟาติฮะห์มันมีดูอาอยู่ตรงไหนนั่นแหละครับอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพงได้โปรดนำเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดอย่างน้อยๆเนี่ยประดับเอาละต่อไปนี้เวลาเราอ่านพยายามนึกว่ามันคือดูอาเขาเรียกพยายามเนียดให้เป็นดูอาเพราะนั้นบางทีเราอ่านเราก็ไม่รู้ความหมายใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่ใช่ไม่รู้ความหมายสิฟาติฮะห์ส่วนใหญ่รู้ความหมายแต่บางทีเราไม่ได้อะไรนะไม่ได้เขาเรียกไม่ใส่เขาเรียกใส่เจตนาเข้าไปว่าเนี่ยมันคือดูอาเพราะนั้นก็เท่ากับว่าขอให้อัลลอฮ์นำทางเราด้วยแล้วก็ที่เราต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าคือหรืออีกต้นนึงที่เราขอประจำยาหมู่ก้อนอะไรนะยาหมู่ก้อนลิบันกูรูปซับบิดก้อนบีอาลาดีนิก้าคือต้นนี้เนี่ยมันเป็นต้นที่ขอให้หัวใจของเราเนี่ยมั่นคงอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์เพราะต้องอย่าลืมว่าหัวใจเราเนี่ยจิตหัวใจของเราเนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะเราไม่สามารถควบคุมมันได้ทุกอย่างนะเอาสังเกตง่ายๆก็ได้ไอ้ความรักความชอบเนี่ยหรือไอ้ความเกลียดก็แล้วแต่เราบังคับได้มั้ยจริงๆเราบังคับไม่ได้บางทีเราอยากจะชอบอ่ะแต่กูก็เกลียดมึงอยู่นั่นแหละให้เขาทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่ก็กูเกลียดมึงแต่บางทีอะไรบางทีเนี่ยเราอยากจะอะไรนะอยากจะเกลียดนะเกลียดไม่ลงอีกมันก็แสดงให้รู้ว่าอะไรมันจึงมีเขาเรียกมันจึงมีสำนวนไทยไงเมื่อก่อนเนี่ยคือเพลงก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ที่บอกคนเรานี่คิดให้ดูก็น่าแปลกคล้ายๆกับความจำไอ้อยากจำกับลืมอยากลืมกับจำมันแปลว่าเรื่องของจิตใจเราควบคุมไม่ได้เมื่อเพลงใช่ไหมก็แต่มันสะท้อนถึงความเป็นจริงไงว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันคืออย่างนั้นนั่นก็คือเรื่องของชีวิตจิตใจเรื่องของหัวใจใครควบคุมนี่ไงเราถึงต้องอ่านดูอายามุกอลลิบันกูรูปซับบิดกอนบีอาลาดีนิกามีฮะดิษนะครับฮะดิษของท่านนบีบอกว่าท่านนาวาสบินซัมอานบอกอย่างนี้ครับซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลได้ยินท่านนบีบอกว่ามามินกอนบินอิลลาวะฮุวะบัยนะอุสบุอัยนีมินอศอบิอิร็อบบิลอาลามีนแปลว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยอยู่ระหว่าง2นิ้วของพระผู้เป็นเจ้ายังไงล่ะอินชาอาอัยยุกีมะฮูอะกอมะฮูพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เขายืนหยัดหรือทำให้เขาอยู่บทอะไรนะมั่นคงอยู่บนศาสนาพระองค์ก็ทำได้ว่าอินชาอาไอยูซีก็ฮูอาซาก็ฮูและพระองค์สามารถที่จะทำให้หันหลังหันเหออกจากศาสนาออกจากขั้นทางที่ถูกต้องก็ได้นี่ไงก็แปลว่าอำนาจในการที่จะให้คนคนหนึ่งหัวใจดวงหนึ่งอยู่บนหลักการหรือหันหลังให้กับหลักการเป็นอำนาจของอัลลอฮ์ด้วยเหตุนี้เราจึงอ่านดุอาว่ายังไงนบีจึงสอนว่ายามุกอลลิบันกูรูปโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดนี่ไงเพราะนั้นกรรมสิทธิ์ในการครอบครองหัวใจเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราจึงต้องขอเจ้าของกรรมสิทธิ์ว่าถ้าอย่างนั้นให้หัวใจของเรามีอีหม่านกับพระองค์ตลอดไปเพราะอีหม่านคือทางรอดนะถ้าไม่มีอีหม่านไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์นะเวลาจะเข้าสวรรค์เขาเช็คอีมานก่อนถ้าอีมานผ่านเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยคุยกันถ้าอีมานไม่ผ่านเขาไม่คุยแล้วนะเขาไล่ไปเลยไปไหนก็ไปนะมันมีทางไปอยู่แค่2ที่นะไอ้คำว่าไปไหนก็ไปไม่ใช่เลือกได้นะมันมีแค่2ที่ไม่สวรรค์ก็นรกแต่วันนี้ยังเลือกได้นะวันนี้เลือกได้จะเป็นชาวสวรรค์หรือจะเป็นชาวนรกด้วยกับอามันที่เรามีด้วยกับอีมานที่เรามีแต่ในวันนั้นเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วครับวันนั้นมันวันแห่งการรับผลงานแล้วเขาเรียกดารุนยะซานะครับโลกแห่งการตอบแทนเพราะนั้นขอดุอากันเยอะๆเพราะดุอาเนี่ยมันหมายถึงสถานที่แห่งการอีมานหัวใจมันคือสถานที่ของการอีมานมันคือสถานที่แห่งการปฏิเสธมันคือสถานที่แห่งการเป็นมูนาฟิกก็ได้นะครับเพราะนั้นขอดุอาให้หัวใจของเรามีอีมานกับพระองค์ตลอดไปนะครับแล้วเรียกขอดุอาประการที่สองก็คือว่าต้องอดทนอดทนและมีการตักวาต่ออัลลอฮ์ให้เยอะๆคำว่าอดทนเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันมีบททดสอบเข้ามาเกี่ยวข้องสุขสบายก็เป็นบททดสอบใช่ไหมลำบากก็เป็นบททดสอบเพราะฉะนั้นเราเลยต้องอดทนและใครก็ตามที่พยายามอดทนอัลลอฮ์ก็จะให้เขามีความอดทนนะนั่นแปลว่าเราอยากที่จะผ่านการทดสอบต่างๆไปให้ได้อัลลอฮ์ก็จะให้เราเป็นคนที่เข้มแข็ง
แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเจตนาเลยในการที่จะเผชิญกับปัญหาอัลลอฮ์ก็จะปล่อยเราตามสภาพนั้นแหละนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนบีจึงสอนให้เราเป็นคนที่ต้องอดทนกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นและโดยหลักการแล้วเราหนีบททดสอบไม่ได้ไม่มีใครพ้นบททดสอบที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตความสุขสบายก็เป็นบททดสอบว่าเราจะลืมอัลลอฮ์ไหมไอ้ความลำบากแน่นอนมันคือบททดสอบว่าเราจะหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ไหมเพราะนั้นมันคือบททดสอบทั้งสิ้นแล้วเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยนะครับก็ทดสอบไม่กี่อย่างอะไม่กี่อย่างแต่ละอย่างก็แย่ๆทั้งนั้นนะหนักๆทั้งนั้นนะไอ้คำว่าไม่กี่อย่างก็หมายความว่าอัลลอฮ์ทดสอบด้วยกับอะไรด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั่นแหละอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราเอาสิ่งนั้นมาทดสอบให้สุขภาพใช่ไหมเอาเรื่องสุขภาพมาทดสอบให้เรื่องทรัพย์สินเงินทองเอาทรัพย์สินเงินทองมาทดสอบให้ลูกๆกับเราใช่ไหมเอาเรื่องลูกๆมาทดสอบเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาทดสอบเพราะนั้นเราก็ต้องทำใจรับให้ได้ว่ายังไงก็ตามมันต้องเจอไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเพราะอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ว่าละนับลูวันนะกุมบิชัยอินมินันเข้าฟิวันยัววานักซินมินันอัมวานวันอันฟุซิวัตสมารอดและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายไม่ด้วยกับสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งต่อไปนี้ความกลัวความหิวการสูญเสียซึ่งการสูญเสียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูญเสียทรัพย์สูญเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักสูญเสียทรัพย์สินเงินทองสูญเสียไอ้อะไรล่ะกรรมสิทธิ์ที่เราครอบครองสูญเสียไอ้การเกษตรที่เราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราและอัลลอฮ์ก็บอกว่าเราจะทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอนไม่ด้วยสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งแต่สบายใจได้อีกอย่างก็คือว่าเวลาเราทดสอบอัลลอฮ์ไม่ได้ทดสอบเราหนักนะเขาเรียกทดสอบตามอะไรตามอีหม่านของเราการอีหม่านของเราอัลลอฮ์รู้ดีว่าเรามีความอดทนแค่ไหนอัลลอฮ์ทดสอบเราแค่นั้นแต่ที่แน่ๆคือมันโดนกันทุกคนไงความสุขสบายก็เป็นบททดสอบไม่ได้แปลว่าลำบากอย่างเดียวลำบากทดสอบเพื่อให้เพื่อจะดูว่าลืมอัลลอฮ์ไหมลืมอัลลอฮ์ไหมแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไหมให้อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งไหมกับไอ้คนที่สุขสบายก็ทดสอบว่าเมื่อมีแล้วตะกับบทไหมแบ่งปันไหมหรือว่าแสดงความยโสกับคนอื่นไหมมันถูกทดสอบทั้งหมดเพราะนั้นเราสบายใจได้และบททดสอบในวิชาการเขาบอกว่าการทดสอบของอัลเลาะห์การทดสอบของอัลเลาะห์ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยก็แบ่งเป็น3ส่วนอย่างงี้1ทดสอบว่าเราจะเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์มั้ย2ทดสอบว่าเราจะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลเลาะห์มั้ยและ3ทดสอบว่าเราจะเผชิญกับอุปสรรคของชีวิตที่อัลเลาะห์เอามาให้กับเรายังไงมันก็มีอยู่3อย่างมีอยู่3อย่าง3เค้าเรียก3 3 33หลักในการทดสอบเราเวลาอัลลอฮ์สั่งเราทำตามไหมมันเป็นบททดสอบเหมือนกันนะเพราะอย่าลืมคำสั่งอัลลอฮ์ไม่ได้ง่ายเสมอไปใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคำสั่งห้ามหรือคำสั่งใช้ก็แล้วแต่มันไม่ได้ง่ายเสมอไปเพราะบางอย่างมันไม่ตรงกับนับซูไงพอมันไม่ตรงกับนับซูมันก็เป็นตัววัดอีหม่านแล้วว่าเราเนี่ยจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งอันนั้นหรือไม่แต่ถ้าเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราจะรู้ว่าต้องทำไม่ได้แปลว่าต้องเห็นด้วยเสมอไปเพราะอีหม่านมันจะมีอย่างนี้มันจะมีแบบยินยอมยินยอมแปลว่าใจรับกับจำยอมจำยอมเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าต้องทำใจให้รับให้ได้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเห็นด้วยเสมอไปแต่ต้องอย่าลืมว่าเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เตรียมรางวัลเอาไว้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เตรียมการลงโทษเอาไว้เพราะนั้นในเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พูดง่ายๆว่าสมมติว่าเราจะเข้าไปอยู่ในบริษัทใดบริษัทนึงเนี่ยเขามีกติกาของเขาใช่ไหมเขามีกติกาของเขาเขามีเงื่อนไขของเขาวันที่เราสมัครเข้าไปเราอ่านเรียบร้อยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อ่านนะไปได้ไหมมันโอ้โหมันเขียนสามสี่หน้าไม่ไหวอ่านเนี่ยมันทำสัญญาอะไรสักอย่างโอ้โหเราเซ็นอย่างเดียวเลยข้าพเจ้ายอมรับพอเกิดเรื่องแล้วเพิ่งจะรู้อ่านเซ็นไปได้ยังไงใช่ไหมอันนี้เนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาเราเข้าไปอยู่ในบริษัทในสถานที่องค์กรอะไรก็แล้วแต่มันจะมีกติกาของเขาเราอ่านเสร็จสับเราเซ็นยอมรับแปลว่าเราสมัครใจเรียบร้อยพร้อมรับวันนี้เหมือนกันเราเป็นมุสลิมกติกาของอิสลามเรายอมรับเรายอมรับด้วยความสมัครใจเพราะนั้นวันนี้จะมาปฏิเสธข้อนั้นข้อนี้ไม่ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนั้นไม่ใช่เรื่องเพราะว่ามันเห็นด้วยตั้งแต่ต้นแล้วไงยอมรับมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ที่แน่ๆให้ตั้งไว้อย่างนี้ว่าอันใดก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งมันมีสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นแม้ว่าวันนี้เราจะยังไม่รู้ก็ตามเพราะในอันก่อนอัลลอฮ์บอกว่าบางครั้งสิ่งที่พวกเจ้าชอบอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับพวกเจ้าก็ได้และบางครั้งไอ้สิ่งที่พวกเจ้าไม่ชอบมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเจ้าก็ได้เพราะเราไม่มีสิทธิ์รู้ไงไอ้เบื้องลึก
ในนั้นฮิกก็เรียกอะไรนะหลังจากนั้นเหตุการณ์หลังจากนั้นรู้ไอ้ความลึกลับที่มันจะมันอยู่ในนั้นเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆเมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เชื่อตามนั้นสบายใจได้เดี๋ยวทุกอย่างดีเองนะครับเพราะนั้นให้มีการอดทนและให้มีการตักวาประการที่2เนี่ยคือต้องมีการอดทนและมีการตักวาการตักวาคือการยำเกรงอย่างที่บอกยำเกรงต่ออัลเลาะห์ครั้งที่แล้วเราพูดถึงการยำเกรงไปแล้วยำเกรงต่ออัลเลาะห์นึกง่ายๆคือเมื่ออัลเลาะห์สั่งเราก็ทําอัลเลาะห์ห้ามเราก็หยุดนะคือพูดเนี่ยบางทีมันพูดง่ายนะแต่เวลาปฏิบัติตามมันก็ยากเหมือนกันเพราะอย่างว่าเรามีนับซูไงเรามีนับซูนับซูเนี่ยเขาแปลเป็นไทยก็โอ้โหมันก็บ่งบอกอยู่แล้วมันแปลว่าอะไรอารมณ์ไฟต่ำมันไม่ไฟสูงไงอารมณ์ไฟต่ำเมื่อมันไฟต่ำแปลว่ามันจ้องจะดึงเราอ่ะมันจ้องจะฉุดเราเราต้องเอาอีหม่านน่ะทำไมเอาอีหม่านน่ะเหยียบมันไว้มาอย่าให้มันซ่าเพราะถ้ามันซ่าเนี่ยเรายุ่งไงใช่มั้ยเพราะนั้นให้อีหม่านควบคุมอารมณ์เอาไว้ควบคุมนับซูเอาไว้เพราะนับซูของมนุษย์เนี่ยโดยหลักพื้นฐานมันจะเป็นอย่างนั้นคือมันจะดึงให้มนุษย์ทําความชั่วแต่อีหม่านมันจะไปควบคุมนับซูเอาไว้ถามว่าแล้วอีหม่านมันจะเกิดได้ยังไงอีหม่านมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราทบทวนเรื่องศาสนาเยอะๆไม่ได้แปลว่าเราเป็นมุสลิมแล้วอีหม่านเกิดตลอดไม่ใช่นะเพราะถ้าเราไม่คุยเรื่องศาสนาเนี่ยถามว่าไอ้คนที่เป็นมุสลิมทําเลวมีมั้ยทําชั่วมีมั้ยมีอ้าวแล้วก็ไหนล่ะอีหม่านเพิ่มไหมอีหม่านไม่ได้เพิ่มเพราะอะไรเพราะเขาหันหลังให้กับหลักการไงเขาเป็นแค่มุสลิมอย่างเดียวเพราะนั้นมันต้องคุยกันเรื่องศาสนาบ่อยๆนั้นการยำเกรงต่อรัสูลฮานะฮูวะตาลาเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีความมั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์เพราะนั้นอดทนต่อบททดสอบยำเกรงต่อรัสูลฮานะฮูวะตาลาประการต่อมาก็คือว่าอ่านกุรอานแล้วทำความเข้าใจกับมันด้วยอ่านกุรอานเราอ่านอยู่แล้วแน่นอนเราเป็นคนดีนะอ่านกุรอานตลอดแต่อ่านกุรอานแล้วอีหม่านมันจะเพิ่มหรือว่าเราจะมั่นคงในศาสนาของอัลเลาะห์เราจะมีแค่มีอีหม่านที่มันมั่นคงได้เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของรายละเอียดเข้ามาเกี่ยวข้องอ่านอย่างเดียวก็ส่วนหนึ่งเรารู้อ่านแล้วได้บุญแน่นอนอันนั้น1อักษร10ความดีอันนั้นเรารู้แต่อ่านแล้วตะดับบุตรเค้าเรียกอุลามะห์เค้าใช้คําว่าตะดับบุตรตะดับบุตรเนี่ยแปลว่าใคร่ครวญวิเคราะห์ไตรตรองไม่ได้อ่านผ่านไปแม้กระทั่งคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยแค่อันสั้นๆแค่นี้เราก็จะต้องได้ข้อคิดว่ามันหมายถึงอะไรแล้วในนี้มันมีความหมายลึกๆคือยังไงบิสมิลลาห์แปลว่าด้วยนามของอัลลอฮ์เพราะนั้นเวลาเราจะบอกว่าด้วยนามของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเราหวังผลจากสิ่งที่เราทำงานที่เราทำว่ามันจะต้องได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์เพราะเราเริ่มต้นด้วยนามของอัลลอฮ์บิสมิลลาห์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลลอฮ์คือใครอ่ะอัลลอฮ์คือผู้ทรงกรุณาปานีที่เราแปลประโยคนี้ก็จะแปลว่าผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงกรุณาปานีหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้เรามีชีวิตอยู่ให้เราไปไหนมาไหนได้ให้เราไม่ต้องไปหาหมออยู่เป็นประจำให้เราสามารถที่จะเดินทางได้สะดวกให้เราสามารถมีอาหารการกินนี่คือความเมตตาซึ่งเมตตาตรงนี้นะอุลามะอธิบายว่าไอ้ความเมตตาคำว่าอัรเราะห์มานเนี่ยเมตตาทั้งหมดเลยในดุนยานี้ทั้งผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธแปลว่าผู้ปฏิเสธเขาได้ไหมความเมตตานี้เขาได้ใครขยันทำมาหากินเขาก็ร่ำรวยไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ได้แปลว่าโอ้ทำไมคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาร่ำรวยเอาก็เขาขยันแล้วคนที่เป็นมุสลิมล่ะนอนอยู่ในสุเหร่าอย่างเดียวมันจะรวยไหมล่ะมาเพราะนั้นตรงนี้ในดุนยาเนี่ยใครขยันอัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้ความเมตตาของอัลลอฮ์ให้กับทุกคนแต่อัรเราะฮีมอัลลอฮ์จะให้กับผู้ศรัทธาในโลกหน้าแค่นั้นนี่ไงตรงนี้แหละคือความเหนือกว่าเมื่อกี้เราแอบน้อยใจอยู่ใช่ไหมว่าทำไมล่ะเขาก็ได้เราก็ได้เขาได้มากกว่าเราอีกอ่ะแต่ในอาคิเราะห์เขาได้ไหมเขาไม่ได้แล้วเขาไม่มีสิทธิ์ได้แล้วเพราะเขาไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์แต่เรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์โลกนี้เราก็ยังได้จะมากจะน้อยเราก็ได้แต่โลกหน้าเนี่ยดีกว่าโลกนี้อีกนะท่านบีบอกว่าถ้าเปรียบเทียบว่าไอ้อะไรนะไอ้ความไอ้เค้าเรียกไอ้เงินทรัพย์สินเงินทองในดุนยาเนี่ยเค้าบอกเอานิ้วจุ่มไปในทะเลใช่มั้ยไอ้ที่มันติดอยู่ที่นิ้วอ่ะนั่นคือดุนยานั่นคือความนั่นคือพูดง่ายๆว่านั่นคือความสะดวกสบายนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นดุนยาแต่ไอ้ที่เหลืออยู่นั่นคืออะไรอาคิเราะห์ภาพอย่างเงี้ยเราจะเห็นภาพโอ้โหอาคิเราะห์คือทั้งหมดนั่นแหละแต่ดุนยาคือที่ติดนิ้วมาถามว่าเราจะเอาอะไรเราก็ต้องเอาอันนู้นใช่ไหมที่จะเอาอันนู้นเนี่ยมันก็จะต้องผ่านบททดสอบให้ได้มันก็จะต้องทำตามกติกาที่อัลลอฮ์กำหนดให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ลำบากนะเพราะอย่าลืมว่าอิสลามไม่ได้บีบให้เราแย่
ต่แค่ตีกรอบให้เราเดินไอ้คำว่าตีกรอบให้เราเดินเรายังเดินได้ไหมอ่ะยังเดินไปข้างหน้าต่อไปได้เพียงแต่ว่าไอ้ข้างทางเนี่ยเราแวะไม่ได้แค่นั้นเองแวะไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะลำบากเปล่าไอ้ข้อตีกรอบให้เราเดินเราก็ดำเนินชีวิตแบบคนปกติทั่วไปเราก็ยังสนุกสนานได้เหมือนชาวบ้านเขานะยิ้มแย้มแจ่มใสได้ไหมได้ทำมาหากินได้ไหมมีหัวคิดในเรื่องของธุรกิจพยายามพัฒนาธุรกิจตัวเองได้ไหมได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพียงแต่ว่าเราเอาอีหม่านควบคุมตัวเราไว้เอาอิสลามเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตของเราไว้แล้วเราจะไม่ขาดทุนดุนยานี่เราก็ได้อาคิเราะห์เรายิ่งได้ใหญ่เลยแต่ถ้าหากว่า เราไม่สนใจดุนยาก็คือไม่ก็เรียกไม่สนใจดุนยาแล้วมุ่งหน้าสู่อาคิเราะห์เลยเราขาดทุนเนี่ยขาดทุนดุนยาใช่ไหมแล้วถาม60ปี70ปี80ปีต้องอยู่ในดุนยาทำยังไงอ่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเอาดุนยาอย่างเดียวเลยเต็มที่กับดุนยาอย่างเดียวเลยไม่สนใจอาคิเราะห์เลยก็ขาดทุนอาคิเราะห์อีกพอบอกแล้วว่าอาคิเราะห์คือนั่นแหละไอ้ของที่เหลืออยู่แต่ว่าดุนยาคือไอ้ที่มันติดนิ้วมาเพราะนั้นเราต้องไม่ขาดทุนทั้งสองโลกไงเราเนี่ยเป็นคนโลภมากโลภมากอ้าวเขาสอนให้เราอย่างนั้นนะเราต้องโลภมากเพราะอะไรชีวิตอยู่ในดุนยามันแค่แป๊บเดียวอย่างที่บอกไงนบีบอกส่วนใหญ่60ปี70ปีใช่ไหมแต่ส่วนน้อยมากกว่านั้นก็คือส่วนน้อยละแต่ถามว่าแล้วอาคิเราะห์ล่ะกี่ปีจะมีชีวิตอยู่ในอาคิเราะห์กี่ปีคอลิดีนฟีฮาแปลว่าตลอดกาลไม่มีตายแล้วนะไม่มีตายแล้วนะครับอาคิเราะห์ไม่ต้องตายแล้วสบายใจได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะไม่ต้องเหนื่อยกับเรื่องตายแล้วไม่มีตายนะและไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการประกอบสัมมาอาชีพใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเพราะเราเหนื่อยในโลกนี้แล้วไงดุนยานี่เราเหนื่อยแล้วอาคิเราะห์ถ้าเราเข้าสวรรค์เราสบายแต่ถ้าเราลงนรกอันนี้ไม่สบายอ่ะมันก็จะลำบากเรื่อยไปอ่ะนะเพราะนั้นเวลาเราอ่านกุรอานมันต้องได้ข้อคิดจากอันกุรอานสิ่งที่เป็นอันกุรอานแน่นอนมันคือผลบุญอ่านได้บุญฟังได้บุญแล้วเวลาอ่านเนี่ยเขาบอกว่าให้อ่านเป็นแบบเป็นมุรัตตันมุรัตตันก็คืออ่านเป็นวรรคๆมันแล้วทำความเข้าใจทำความเข้าใจพยายามตรวจสอบพยายามทำความเข้าใจในส่วนของความหมายมันมีคำถามจากมุชริกถามว่าทำไมอันกุรอานไม่ลงมาให้นบีทีเดียวไปเลยจะได้ยืนยันว่าเป็นนบีเพราะอย่าลืมว่าคัมภีร์อื่นๆเขาลงมาทีเดียวเลยเตารอดอินยีนเขาลงมาเป็นทีเดียวเลยให้กับนบีเขาอะลงมาทีเดียวแต่อันกุรอานลงมาเป็นอายะมาเป็นซูเราะห์นะอันแรกลงมาอิกเราะห์เงี้ยทำไมไม่ลงมาให้จบไปเลยทีเดียววะไม่ก็ลงมาทยอยลงมาทยอยลงมาสาเหตุก็เพราะว่าลงมาเนี่ยเพื่อให้นบีทำความเข้าใจให้นบีพูดง่ายว่าให้นบีซาบซึ้งให้นบีมีความมั่นคงให้นบีเอาไปสอนเอาไปเผยแผ่มันคือฮิกมะห์ที่ซ่อนอยู่และอีกอย่างก็คือว่าลงมาตามระยะเวลาที่นบีทําหน้าที่นบีทําหน้าที่อยู่23ปีมันก็คือ23ปีที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเหมือนกัน10เท่าไหร่นะ13ปีที่มักกะห์10ปีที่มะดีนะห์มันก็มีซูเราะห์ที่เราเรียกว่าซูเราะห์มักกียะห์กับซูเราะห์มะดานียะห์ถ้าถูกประทานมาที่มักกะห์อายะห์ใดก็ตามซูเราะห์ใดก็ตามถูกประทานมาในขณะที่นบีอยู่ที่มักกะห์เราจะเรียกซูเราะห์หรืออายะห์นั้นว่ามักกียะห์มักกียะห์คือมักกะห์แต่ถ้าถูกประทานมาในขณะที่นบีอพยพที่มาที่มะดีนะห์แล้วเราจะเรียกซูเราะห์นั้นว่าซูเราะห์มะดานียะห์แต่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าวิธีการเค้าเรียกวิธีการอะไรนะพิจารณาแบบง่ายๆว่าอันเนี้ยเป็นมักกียะห์หรือมะดานียะห์ดูยังไงถ้าเป็นมักกียะห์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องของการลงโทษเป็นเรื่องของการตอบแทนในโลกหน้านี่เพราะอะไรเพราะอิสลามเพิ่งมาไงพออิสลามเพิ่งมาต้องพูดถึงเรื่องอะกีดะห์ก่อนใช่ไหมพูดเรื่องอะกีดะห์พูดถึงบทลงโทษพูดถึงการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นนี่เขาเรียกซูเราะห์มักกียะห์แต่พอไปมาดีนะมุสลิมเยอะยังเยอะแล้วมุสลิมเริ่มเยอะเริ่มอยู่เป็นญะมาอะห์มีจำนวนมากขึ้นมันต้องมีอะไรเข้ามาดูแลแล้วทั้งนั้นกฎหมายใช่ไหมก็มีเรื่องของฮุกกลมเข้ามาเกี่ยวข้องฮุกกลมนั้นฮุกกลมนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนั้นก็คือซูเราะห์มะดานียะห์อันนี้พูดง่ายๆว่าวิธีการพิจารณาแบบง่ายๆว่าซูเราะห์เนี่ยน่าจะเป็นซูเราะห์มักกียะห์หรือมะดานียะห์อันนี้เป็นเทคนิคในการเช็คแค่นั้นเองแต่ที่แน่ๆเวลาเอาจริงๆเราก็ต้องไปดูรายละเอียดที่อุลามะห์เขาว่าเพราะว่าบางซูเราะห์เนี่ยมันครึ่งนึงมักกียะห์ครึ่งนึงมะดานียะห์ยังมีเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ลงมาทีเดียวทั้งซูเราะห์ไงลงมาเฉพาะ
ตามที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วก็บันทึกเอาไว้ตามนั้นแล้วหลังจากนั้นถึงจะมาจัดเรียงให้เป็นตั้งแต่อะไรนะซูเราะห์แรกจนกระทั่งถึงซูเราะห์สุดท้าย100เท่าไหร่นะ100เท่าไหร่114114ซูเราะห์ก็เป็น30ยุสใช่มั้ย114ซูเราะห์ท่องจำหมดมั้ยฮะไม่ถ้าท่องจำหมดเดี๋ยวผมจะให้มาช่วยสอนแล้วไม่ได้หมายความว่าตัวครูจำหมดนะไม่ใช่นะเพราะอันนี้มันจะมีเฉพาะกลุ่มเราเรียกว่าพวกฮาฟิสไงฮาฟิสเขาจะท่องจำคุรอานอย่างเดียวเลยพวกนี้คนดีพวกนี้คนดีความจำดีคนดีแล้วต้องรักษาให้ดีนะเพราะว่าเวลาถ้ารักษาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันลืมเพราะของดีกับของไม่ดีอยู่ด้วยกันไม่ได้ยกตัวอย่างของท่านอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ใช่มั้ยท่านเคยไปร้องทุกข์กับอาจารย์เขานะคือเขาเนี่ยเป็นคนความจำดีแล้วอยู่ต่อมาทำไมแบบคือธรรมดาแป๊บเดียวเขาจำแป๊บเดียวเขาจำแต่อยู่ๆเขาลืมเลยลืมหมดเลยไงเขาไปบอกอาจารย์ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมถึงเพื่อเรื่องคือว่าเหลือไปเห็นเฉยๆไปเห็นอะไรนะนั่นแหละไปเห็นความขาวแค่นิดเดียวเองเท่านั้นแหละไปหมดเลยแต่นี่คือคนเดียวรักษาไงเขาก็ร้องทุกข์กับอาจารย์เขาบอกชะเก้าตุอีลาวะกีอินซูอาฮิฟซีฉันไปร้องทุกข์กับอาจารย์ฉันชื่อวะเกียท่านวะเกียว่าทำไมฉันจำไม่ดีฟาอัรชะดานีอีลาตัรกินมาอาซีและอาจารย์ฉันก็บอกว่าฉันต้องละทิ้งสิ่งที่มันเป็นมะซียัดซะสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นความชั่วว่าอัคบารอนีบิอันนั่นไอ้มานูรุนและอาจารย์ก็บอกกับฉันว่าความรู้เนี่ยมันคือแสงสว่างมันคือรัศมีวานูรุลลอฮิลายะฮดาลินอาซีเขาก็ตอบกลับมานะเขาคุยกันนั่นแหละเขาก็ตอบกลับมาเป็นบทกลอนนะครับก็บอกว่าและรัศมีของอัลลอฮ์หรือแสงสว่างของอัลลอฮ์นั้นจะไม่นำทางกับคนที่ฝ่าฝืนนะมันก็จะเป็นเงื่อนไขว่าคนดีเท่านั้นที่จะจำกุรอานได้ทั้งหมดถ้าเป็นคนไม่ดีเดี๋ยวมันก็ลืมเขาถึงต้องคนที่อ่านกุรอานคนที่ท่องจำกุรอานถึงต้องพยายามดูแลตัวเองดีๆนะมาดูหนังฟังเพลงเดี๋ยวเสร็จไปหมดอ่ะมาเดินเกะกะหน้ารามก็กลับบ้านก็ลืมหมดอ่ะใช่ไหมเพราะกุรอานเป็นของดีไงแต่ที่แน่ๆคือว่าเราไม่ได้ท่องจำขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรเราอ่านเราทำความเข้าใจผมถึงบอกว่าตอนนี้มันง่ายขึ้นเยอะเลยเรามีกุรอานแปลไทยเรามีโทรศัพท์ที่มันมีความแปลอยู่แล้วเราลองอ่านดูแล้วทำความเข้าใจนะครับบางอันอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องหาไอ้หนังสืออธิบายเพิ่มเติมหรือถ้ามันไม่เข้าใจจริงๆเอามาถามอาจารย์เขาจะได้อธิบายเพราะอันกุรอานไม่อันกุรอานก็ไม่ได้แปลว่าเราอ่านแล้วเข้าใจนะแล้วไม่ได้หมายความว่าอ่านกุรอานแล้วแปลตามนั้นเลยก็ไม่ใช่นะอย่างเช่นลาอุกซิมูบิฮาดัลบาลัดถ้าไปแปลตามตัวมันจะแปลว่าฉันไม่ขอสาบานด้วยเมืองนี้อันนี้คือแปลตามตัวแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้แปลแบบนี้เขาแปลว่าฉันขอสาบานด้วยเมืองนี้เนี่ยเพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่ได้ภาษาอาหรับก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแปลอาหรับได้ถูกต้องเปล่ามันจะต้องไปอิงกับนักวิชาการตัฟซีรเขาด้วยเพราะนั้นมันก็จะมีหนังสืออธิบายเอาง่ายๆว่าบ้านเราก็เล่มแดงๆนั่นแหละช่วยได้เยอะเลยนะเอาซูเราะห์สั้นๆลองอ่านดูผมถึงเน้นว่าไอ้ซูเราะห์สั้นๆที่เราอ่านตั้งแต่อันนาสขึ้นไปอ่ะอันนาสอันฟะลักอันอิคลาสนั่นนะครับแล้วก็อิซาจาอันฟัตแล้วกุญยาอายะนั่นนะก็อ่านก็ลองดูด้วยว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงซึ่งเขาไม่อธิบายอยู่นะครับเราจะได้ลึกซึ้งมากขึ้นนี่เขาเรียกการตะดับบุตรคือใคร่ควรไต่ตองไม่ใช่อ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวมันก็ได้บุญแหละแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่าอ่านแล้วเราจะได้ความรู้เพิ่มเพราะอัลกุรอานเนี่ยนะครับมันเป็นทั้งอะไรมันเป็นทั้งอ่านแล้วทำให้เรามีชีวิตชีวาด้วยอ่านแล้วทำให้เรามีความสุขด้วยอ่านแล้วทำให้รักษาโรคด้วยนะมันมีดูอาด้วยไงใช่ไหมมันเป็นดูอาด้วยนะครับมันเป็นยารักษาโรคด้วยเพราะนั้นเอาง่ายๆนบีโดนอะไรโดนไสยศาสตร์เอาอะไรแก้เอากุรอานแก้เอาสามกุญแก้เอาอายะคุซีแก้ใช่ไหมนี่แหละครับมันก็เป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นยารักษาโรคด้วยและปกป้องเป็นการป้องกันชัยฏอนเพราะอันกุรอานกับชัยฏอนเนี่ยมันคนละทางอยู่แล้วนะครับมันคนละทางอยู่แล้วคือมันอันกุรอานอัลลอฮ์ให้มันเป็นตัวช่วยในการปกป้องเราให้พ้นจากชัยฏอนได้เราก็อ่านนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเนี่ยอันนั้นใช่เลยง่ายๆเลยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วถ้าหากว่ายิ่งเราไปสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่เราไม่คุ้นเคยเอาดุอาไปด้วย
นะอย่างเช่นเราไปโรงพักนะเราเดินทางใช่ไหมไปโรงพักที่สถานที่แห่งใดก็แล้วแต่อูดุบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินชาริมาข้อหลักเนี่ยต้นเนี้ยเอาไปใช้ก็คือว่าขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆที่พระองค์ได้สร้างขึ้นนะไม่ใช่ไปไหนก็มันถึงอะไรนะล้มตัวลงนอนเลยไม่สนใจอะไรเลยไม่ได้นะยิ่งแปลกที่ยิ่งต้องดูอาเยอะๆนะเพราะอย่าลืมว่ายินมีไหมชัยฏอนมีไหมมันก็จ้องจะแกล้งกับเราเนี่ยแหละนะเราไม่เห็นมันไงนบีบอกเราไม่เห็นมันแต่มันเห็นเราไอ้มันเห็นเรามันได้เปรียบไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไมอ่ะต้องเอาดูอาปกป้องตัวเองนะครับแล้วก็อ่านกุรอานเยอะๆกุรอานเนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นสักขีพยานเป็นหลายอย่างของเราอ่ะนะอย่างเดือนรอมฎอนเขาบอกอ่านกุรอานให้เยอะถือศีลอดเอ่ยกับอ่านกุรอานเนี่ยมันจะไปทูลต่ออัลเลาะห์นะว่าเราอ่านมันไงพอเราอ่านมันปุ๊บโอ้อัลเลาะห์ขอให้ฉันเนี่ยเป็นตัวช่วยเขาด้วยเพราะไอ้นานอย่างงี้มันอ่านฉันฉะนั้นอัลเลาะห์ก็ให้ด้วยนะครับและอันกุรอานเนี่ยเป็นกาลามุลลอฮ์นะกาลามุลลอฮ์แปลว่าดำรัสของอัลเลาะห์คำพูดของอัลเลาะห์นั่นแหละเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ไม่ใช่มักลูกนะมักลูกเนี่ยแปลว่าสิ่งถูกสร้างมักลูกแปลว่าสิ่งถูกสร้างแต่อันนี้เป็นคำพูดของอัลเลาะห์เลยนะครับต่อมาก็คือว่าพยายามต่อมาคือเรียนรู้ประวัติและอยู่ร่วมกับคนดีต้องเรียนรู้ประวัติของคนดีและอยู่ร่วมกับคนดีพูดง่ายๆคือเลือกคบคนหน่อยพยายามอยู่กับคนดีเยอะๆไอ้คำว่าเลือกคบเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้จักคนไม่ดีนะไอ้คนไม่ดีเราก็ต้องรู้จักไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามันบางทีอยู่ในสังคมเดียวกันเพียงแต่ว่าเลือกแบบสนิทสนมเลือกแบบที่จะปรึกษาหารือกันได้เอาคนดีหน่อยให้อยู่กับคนดีๆเยอะๆเพราะอย่าลืมนบีบอกว่าในหลายหะดีษมากเลยนะครับว่าการคบคนคนดีเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับชีวิตอย่างเช่นหะดีษบทนึงนบีบอกว่าอันมัรอูอาลาดีนิคาลีลิฮีฟันยันซุดไมยูคอลินคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่บนแนวทางเดียวกันกับเพื่อนของเขาเพราะฉะนั้นเลือกที่จะคบเพื่อนด้วยเรานึกง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ลูกหลานเราเนี่ยที่เราให้เขาไปเรียนหนังสือต้องคุยกับเขาบ้างนะคุยกับเขาบ้างลองดูซิว่าเขามีแนวคิดอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยไอ้โรงเรียนแบบบูรณาการที่มีศาสนาด้วยอันนี้ยังปลอดภัยเพราะอย่างน้อยๆก็คืออะไรครูเป็นมุสลิมสอนอิสลามด้วยมีนมาศด้วยแต่ไอ้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสามัญล้วนๆถูกไหมเขาไปอยู่กับสังคมนู้นเขาไปเรียนรู้จริงอยู่แหละสมมติเป็นลูกสาวแล้วก็ให้คุมฮิญาบไปเพราะเขาอนุมัติอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าไอ้แนวคิดเนี่ยแนวคิดที่เขาไปอยู่กับสังคมนู้นบางทีมันกลับมาปุ๊บเนี่ยมาแอนตี้อิสลามก็มีเพราะเขาไปเรียนรู้ว่าเรื่องของศาสนาอื่นเป็นยังไงคือเขาซึมซับไปเรื่อยๆไงไอ้ตรงนี้น่ากลัวถึงบอกว่าเราเช็คลูกเราบ่อยๆแต่จะผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่เวลาเราให้ไปเรียนโรงเรียนที่มันไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเช็คพยายามเช็คเขาบ่อยๆว่าเขายังอยู่จุดเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวทำไปทำมาปุ๊บเนี่ยแค่ไม่กินหมูแต่ว่าอย่างอื่นได้หมดหรือมุสลิมะถ้ายิ่งไม่ได้คุมฮิญาบอันนี้ยิ่งอันตรายใหญ่เพราะหลายที่ผมไม่แน่ใจว่าบางโรงเรียนเขาบังคับหรือเปล่าเรื่องไม่ให้คุมหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ได้บังคับคุมไปเขาก็ให้แต่ว่าลูกสาวหรือว่าคนของเราเนี่ยอยากจะไปเนียนกับเขาไงก็ไปแบบไม่ต้องคุมสุดท้ายแล้วมันก็ไปอยู่ในแบบนั้นนะแล้วมันจะชินกับแบบนั้นแล้วเราไปบังคับให้คุมเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวทะเลาะกันตายเลยใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะใช้ความเป็นอะไรนะเขาเรียกสิทธิส่วนบุคคลโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมะนี่มันอยู่ในยุคตั้ง2024แล้วมันไม่ได้จำเป็นแล้วที่จะต้องนู่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวทำไมทำมาเดี๋ยวเราจะเสียเขาไปนั้นถึงบอกว่าเช็คบ่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะมันมีผลไงแต่ถ้าเขาอยู่กับแวดวงอิสลามอยู่กับมุสลิมแล้วก็มาเช็คเรื่องมารยาทเรื่องอะกีดะห์คงไม่อะไรมาเช็คเรื่องมารยาทเพราะบางทีมารยาทไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยพูดจาหยาบคายมันก็มีใช่ไหมแต่มาเช็คไอ้เรื่องอะกีดะห์คงไม่ต้องอะไรเอาลองดูนะอย่างตัวอย่างนึงที่เขาพูดถึงเอาไว้ก็คือว่าในเราจำเรื่องนี้ได้ใช่ไหมที่คนที่ฆ่ามาแล้ว99ศพอ่ะใช่ไหมเวลาไปหาคนสุดท้ายอ่ะที่บอกว่าได้ท่านยังมีโอกาสในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวแต่ท่านจะต้องไปที่หมู่บ้านนู้นนะต้องออกจากหมู่บ้านนี้ไปเพราะหมู่บ้านนู้นน่ะเขาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์กันเขานมาดเขาทำความดีกันท่านต้องไปอยู่กับเขาเห็นไหมต้องไปอยู่กับคนดีเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ซึมซับแต่ถ้าเราอยู่กับคนไม่ดีล่ะเราก็ซึมซับเหมือนกันนะเราเนี่ยเป็นฟองน้ำไงอยู่ข้างๆใครกูเอามาหมดเลยไอ้ของดีก็เอามา
นี่ขนาดว่าอย่างเงี้ยอย่างเราอยู่กันอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยังไปเอาเขามาเลยเห็นไหมเพราะอะไรเพราะอยู่ในสังคมเดียวกับเขาอยู่ในสังคมเดียวกับเขาเราก็เลยมองว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เราก็เลยไปแอบชอบของเขามาแล้วเอามาทำบ้างเนี่ยนะไม่เอาแบบนั้นนะครับเพราะนั้นอยู่กับคนดีเยอะๆอยู่กับคนที่เขามีอีมานเรียนรู้ประวัติของคนในอดีตที่เขาได้รับการยอมรับโดยเฉพาะคนที่นบีประกันเอาไว้300ปีแรกอ่ะนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะบรรดาตาบีอีนบรรดาตาบีอ์ตาบีอีนคนเหล่านี้ก็คือบรรดาอุลามะเขาอยู่ในยุคนี้หมดแหละนะมัซฮับชาฟิอีฮัมบาลีมาลิกีเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในยุคนี้หมดเลยนั่นหมายความว่ายุคเหล่านี้มันจะมีประวัติของคนที่เขาได้รับการยอมรับอย่างบรรดาซอฮาบะประวัติซอฮาบะอย่างเงี้ยซอฮาบะทั้งหลายคนที่เขาเสียสละขนาดไหนเขารวยเขาก็ไม่ได้ลืมอัลลอฮ์หรือซอฮาบะที่เป็นคนใจบุญอย่างท่านอบูบักรใช่ไหมเรารู้ถึงเรื่องความใจบุญรวยนะแล้วใจบุญด้วยแล้วก็บริจาคแบบหมดตัวเลยแต่นบีอนุญาตนะสำหรับท่านอบูบักรคนเดียวคนอื่นนบีไม่ได้อนุญาตแบบนี้เพราะนบีบอกว่าท่านต้องเหลือเก็บไว้ให้ครอบครัวท่านด้วยเอาแล้วทำไมท่านอบูบักรไม่ต้องอ่ะเพราะนบีรู้ถึงความใจถึงการอีหม่านของท่านอบูบักรนบีท่านอบูบักรกับนบีเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเขาเรียกเหมือนคู่แฝดอ่ะเพราะทรงเนี่ยเหมือนกันเลยทรงเหมือนกันทุกคู่เขาเป็นอย่างเป็นเพื่อนซีกันด้วยใช่ไหมทรงเหมือนกันทุกอย่างเลยและที่สำคัญเป็นอะไรกันด้วยเป็นพ่อตากับลูกเขยด้วยนะเพราะนั้นความอะไรความมั่นใจที่มีต่อท่านอบูบักรเนี่ยจึงมากกว่าคนโดยทั่วไปเอาง่ายๆขนาดว่าท่านอุมัรอ่ะท่านอุมัรเคยที่จะแข่งในเรื่องของการบริจาคใช่ไหมแล้วก็บอกว่าวันนี้ฉันต้องชนะท่านอบูบักรให้ได้เอามาบริจาคในวันที่นบีต้องการระดมเรื่องของการบริจาคเนี่ยแล้วนบีก็ถามว่าเหลืออะไรไว้ให้ที่บ้านบ้างอ๋อฉันเหลือแบบนี้ครึ่งนึงไว้ให้ที่บ้านพอมาถึงท่านอบูบักรอ่ะเหลือใครไว้เหลืออัลลอฮ์วะรอซูลนั่นแสดงถึงความใจถึงของท่านอบูบักรที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ขนาดไหนแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ขนาดนี้ท่านอุมัรเองก็ยังทำไมเลยยังยอมอ่ะไม่แข็งแล้วงั้นเพราะดูแล้วเนี่ยมันคือทำแบบนี้ไม่ได้ไปไม่ถึงนั่นแหละนะครับดังนั้นเราคงไม่ต้องขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆคือว่าเราต้องเรียนรู้ชีวประวัติแบบอย่างวิธีคิดทัศนคติของคนเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อเอามาปรับใช้กับเราเราจะได้มองโลกด้วยอิสลามไม่งั้นเราก็จะมองโลกแบบที่สังคมมันหล่อหลอมเราแต่เราต้องเอาอิสลามมาใช้นะครับประการต่อมาก็คือว่าอันที่5แล้วนะกัสรอตุซิกริลลาห์บ้างคือรำลึกถึงอัลเลาะห์ให้เยอะๆการที่เราจะมีอีหม่านที่มั่นคงการที่เราจะยืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลเลาะห์เราต้องรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงต้องสื่อสารต้องเค้าเรียกต้องปฏิสัมพันธ์กันต้องทําให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมเพราะฉะนั้นมันจึงมีประโยคที่เราควรจะอ่านบ่อยๆเพราะการรำลึกถึงอัลเลาะห์หมายความว่าไงมันหมายถึงปากก็ต้องพูดใจก็ต้องนึกแล้วก็ร่างกายก็ต้องปฏิบัติไอ้ปากนี่ต้องพูดเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าอีหม่านมันมี3ส่วนใช่มั้ยอีหม่านมี3ส่วน1ใจรับ2ปากพูด3ร่างกายปฏิบัตินั่นคืออีหม่านเพราะฉะนั้นไอ้ดิกรุลลอฮ์เนี่ยมันก็จะต้องมาทั้ง3ส่วนนั้นประโยคที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลเลาะห์นบีบอกอะฮับบุลกะลามอิลัลลอฮ์อัรบะอุนมี4คำด้วยกันที่เป็นประโยคที่อัลเลาะห์รักสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรประโยคเราคุ้นเคยทั้งนั้นเลยเห็นมั้ยนั่นว่างๆทําไมได้ทําอะไรอ่ะนะสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอัลลอฮุอักบัรเนี่ยทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆหรือสำนวนอื่นก็ได้นะเพราะว่ามันมีหลายสำนวนมากฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะวนอยู่ในไอ้4ความหมายนี่แหละสุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์บริสุทธิ์จากสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์ทั้งสิ้นอัลฮัมดุลิลละห์การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์นั่นแปลว่าเราต้องขอบคุณสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เท่านั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนี้ปฏิญาณตนของเราไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีใครใหญ่กว่าเพราะนั้นไอ้ประโยคเหล่านี้แหละเป็นประโยคที่นบีบอกมันเป็นที่รักของอัลลอฮ์มันทำให้ตาช่างแห่งความดีของเรานั้นหนักอึ้งและเป็นประโยคที่ไม่ได้ยากใช่ไหมหรืออีกหะดีษนึงที่บอกว่ากาลิมาตานี่ที่บอกว่ากาลิมาตานี่คอฟีฟาตานี่แปลว่าสองคำที่เบาบนลิ้น
ฟากีลาตานีฟินมีซานแต่มันหนักอึ้งบนตาช่างฮาบีบาตานีอิลลอฮ์มานและอัลลอฮ์รักมากซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮินอัลดีมยิ่งอ่านแปลว่าเรายิ่งใส่ไปในตาช่างของเราให้มันหนักให้มันหนักมันหนักไปเรื่อยๆนะว่างๆก็นี่แหละนะนะไม่ต้องมีน้ำละหมาดก็ได้นะการติเกตไม่ต้องมีน้ำละหมาดก็ได้นะโอ้ทั้งต้องอ่านน้ำละหมาดทุกรอบเดี๋ยวก็กลายเป็นเงื่อนไขพอเป็นเงื่อนไขแล้วก็บอกเราทำไม่ได้อีกแล้วเพราะนั้นศาสนาไม่ได้ลำบากครับนะนั้นลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่6แล้วกันนะครับรีบเร่งในการทำอิบาดะห์มุซาระอะห์อิลัลอิบาดะห์หรืออันอิจติฮาดฟิลอิบาดะห์รีบเร่งสู่การทำอิบาดะห์แปลว่าอิบาดะห์ใดก็ตามที่เราเรียนรู้มารีบทำเพราะอย่าประวิงเวลาเพราะอะไรเพราะบางทีเราไม่มีโอกาสทำไงวันนี้เนี่ยสมมติว่าวันนี้เรามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์รีบทำได้เลยเพราะเดี๋ยวพอเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆพออายุมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะครับวันนี้เนี่ยเราหลายๆท่านที่อายุเยอะแล้วน่าจะได้ข้อคิดแล้วว่ามันไม่เหมือนเดิมจริงๆใช่ไหมอิบาดะห์ที่เราเคยทำได้ด้วยความสะดวกสบายวันนี้เนี่ยเราต้องพยายามมากกว่าเก่าอีกใช่ไหมแต่เอาละจะยังไงก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเรายังมีโอกาสอะไรที่ทำได้ให้รีบทำนะครับอย่าเขาเรียกนะอย่าประวิงเวลาเพราะโอกาสไม่ได้อยู่กับเราตลอดและอย่างที่เราทราบตั้งแต่ตอนต้นเมื่อกี้บอกไว้แล้วอายันเราก็ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่วันนี้เนี่ยรีบทำซะอะไรทำอะไรได้ทำอ่านกุรอานได้อ่านนมาดนมาดสุนัตให้เยอะๆนะฟัดดูไม่ต้องพูดถึงนะเพราะ5เวลามันต้องครบอยู่แล้วนะสุนัตให้เยอะๆทำความดีให้เยอะๆเพราะโอกาสเอาง่ายๆเอาตรงๆอ่ะเราใกล้ตายกันทุกคนใช่มั้ยไม่มีใครนั้นเพราะว่าอายุยิ่งมากแปลว่าอะไรมันใกล้ตายพอใกล้ตายเนี่ยแปลว่าเวลาเหลือในดุนยาเราเนี่ยเยอะมั้ยไม่เยอะแล้วนะไม่เยอะแล้วนะครับเพราะนั้นพอพูดถึงว่าพอพูดถึงใกล้ตายสาวว่าเสียวไงไม่รู้นะเอาหน้าสบายใจได้มันมาตามอายันนะตามอายันแต่เรามีสิทธิ์ขอดุอาให้อายุยืนได้นะแล้วมันมีตัวช่วยซึ่งเราเรียนไปแล้วตัวช่วยทำให้อายุยืนทำไงนะติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติทำดีกับญาติเยอะๆนะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะอันใดก็ตามที่มันเป็นข้อแนะนำก็คืออ่านหนังสือก็ดีฟังก็ดีที่มันเป็นข้อแนะนำเนี่ยที่เกี่ยวกับศาสนาฟังเยอะๆแล้วเอามาปฏิบัติเขาบอกว่าอย่าเป็นเหมือนยูแล้วกันนะนั้นกุรอานเราบอกมัสลุลลาซีนฮุมมิรุตเตารอตซุมมาลัมยะฮ์มิลูฮากะมัสลินฮิมาลียะฮ์มิลุอัสฟารอเปรียบเทียบบรรดาผู้ที่ได้รับเตารอดมาแล้วไม่ปฏิบัติตามเตารอดเขาเปรียบเทียบเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรเหมือนลาแบกหนังสือแปลว่ามีของดีอยู่แต่ไม่ได้ประโยชน์จากของดีอันนั้นเราอย่าเป็นแบบนั้นเรามีอัลกุรอานเราอิสลามอยู่แล้วเราภูมิใจว่าฉันเป็นมุสลิมฉันศาสนาสอนทุกเรื่องแต่เราไม่ทำสักเรื่องเราก็จะไม่ต่างกันนี่นะเพราะอะไรอ่ะเรามีของดีอยู่ไงมีอิสลามอยู่มีอิสลามเป็นทางนำมีแบบอย่างเราบอกส่วนใหญ่เราจะบอกอย่างนั้นอันนี้อิสลามก็สอนอันนี้อิสลามก็สอนอันนี้อิสลามก็สอนคำถามคือแล้วเราเอามาทำไหมเราไม่ได้เอามาทำเพราะเราจะภูมิใจมากแล้วนี่เรื่องอะไรล่ะเรื่องการเป็นอยู่อิสลามก็สอนเรื่องชีวิตในอะไรคือพูดง่ายๆว่าอิสลามสอนทุกเรื่องเราภูมิใจมากเลยแต่เราไม่เอามาทำเลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันจะไม่ต่างกันไงมันจะไม่ต่างกับยะฮูดีที่อัลลอฮ์บอกว่ามันมีของดีอยู่แต่ปรากฏว่ายังไงมันไม่เอามาใช้มันไม่เอามาใช้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับลาที่มีแบกสัมภาระอย่างเดียวใช่ไหมเพราะนั้นเรามีความอะไรเรามีอิสลามเรามีแบบอย่างเอามาใช้นะครับแล้วก็รีบเร่งในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีอย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะใกล้ๆกิยามะฮ์ฟิตนะห์มันจะยิ่งเยอะบททดสอบมันจะมาเยอะนบีบอกว่าบางครั้งเนี่ยวันนึงเนี่ยเป็นได้หลายอย่างนะเช้าเป็นมุสลิมเย็นเป็นกาเฟรเย็นบนมุสลิมเช้าเป็นกาเฟสเพราะอะไรไอ้บททดสอบที่มันวนเวียนเข้ามาจนกระทั่งบางทีเรายืนไม่นิ่งแล้วไงเพราะนั้นต้องพยายามรีบเร่งสู่การทำความดีเยอะๆแล้วพยายามเรียนรู้อิสลามแล้วเอามาปฏิบัติเพื่อเราจะได้ปกป้องตัวเราเองให้พ้นจากสิ่งที่มันอาจจะเป็นบททดสอบนะเพราะเราอย่าชะล่าใจเราอย่าคิดว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราคงเดี๋ยวก็ตายไปก็เข้าสวรรค์มันยังไม่ใช่เพราะการงานเขาดูกันที่นู่นเลยสุดท้ายของชีวิตเราเป็นยังไงก็คือตามนั้นประการต่อมาครับ7ละรักษาสิ่งที่เป็นสุนัตสิ่งที่เป็นสุนัตสิ่งที่เป็นฟัรดูไม่ต้องพูดถึงเพราะถ้าฟัรดูไม่ครบสุนัตไม่ต้องไปพูดถึงอยู่แล้วใช่ไหม
ถ้าฟัดดูมันไม่ครบสุนัตไม่ต้องพูดถึงแต่นี่เรากำลังพูดถึงรักษาสิ่งที่เป็นสุนัตแปลว่าฟัดดูเราครบละพอฟัดดูครบสุนัตก็ต้องทำเพิ่มเข้าไปสุนัตเนี่ยมันแปลว่าภาคสมัครใจสุนัตของนมาดก็คือนมาดสุนัตต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอวาติฟเขาเรียกกอบลียาบะดียะก่อนหลังฟัดดูสุนัตที่มันเป็นระหว่างอาดานิกอมะสุนัตหลังอับนนามาดสุนัตดูฮาสุนัตตะฮัจจุดที่มันเป็นสุนัตเหล่านี้เนี่ยเพราะในฮะดิษนบีบอกว่าเป็นฮะดิษกุดซี่ที่บอกว่าบ่าวของฉันเนี่ยจะยังคงพยายามสร้างความสนิทสนมกับฉันและตราบใดที่เขายิ่งใกล้ชิดฉันเนี่ยฉันจะเป็นเสมือนทุกอย่างของเขาผมแปลรวมเลยแล้วกันนะเป็นเสมือนทุกอย่างก็แปลว่าอัลเลาะห์คอยปกป้องคุ้มครองเราดูแลพูดยังไงว่าเราก็จะสนิทกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราคุ้นเคยกันสนิทสนมกันเนี่ยการขอความช่วยเหลือง่ายการขอดุอาง่ายแต่ถ้าหากว่าเราไม่สนใจสุนัตถ้าเราไม่สนใจสุนัตมันอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ฟัดดูของเราน่ะพร่องด้วยนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ฟัดดูที่เราทำเรากล้าการันตีไหมกล้าคือค่ารับรองไหมว่ามันถูกต้องทั้งหมดไม่มีใครกล้ารับรองอ่ะทีนี้ถ้าหากว่าไอ้ฟัดดูมันไม่ถูกต้องทั้งหมดเผื่อสุนัตมันจะได้ไปเสริมนั่นแหละเขาถึงให้ทำสุนัตและสุนัตในเรื่องละหมาดสุนัตในเรื่องของอะไรซะกาตซะกาตเป็นหน้าที่ซอดาเกาะห์เป็นสุนัตฮะหรือเรื่องของการถือศีลอดรอมฎอนเป็นหน้าที่แต่นอกรอมฎอนเป็นสุนัตเนี่ยเค้าเรียกสุนัตให้เอาไปเสริมส่วนที่เป็นฟัรดูนะครับประการสุดท้ายละหายไปไหนละประการสุดท้ายก็คือเขาเรียกอะไรนะอยู่พยายามอยู่กับคนที่พยายามใช้ชีวิตหรือว่าอยู่ในสังคมกับคนดีให้มากๆกันแหละก็คล้ายๆกับข้อมันสักครู่นี้อยู่กับคนดีให้มากๆอยู่กับสังคมที่เป็นคนดีคือพูดง่ายๆเลือกที่จะคบคนเลือกคบคนเฉพาะคนดีใช่ไหมคนไม่ดีเนี่ยรู้จักได้นะแต่ไม่ต้องสนิทเอาง่ายๆคนไม่ดีรู้จักไม่ต้องสนิทไอ้คนดีต้องสนิทเพราะอะไรเพราะมันช่วยเราได้เยอะนะแนะนำเราก็ได้เพราะอย่าลืมนะว่าคนในเวลาอยู่ด้วยกันอย่างที่บอกไงว่ามันจะยิ่งถ้าเป็นวัยรุ่นจะเห็นชัดลูกเราเอาง่ายๆลูกเราที่กำลังโตเนี่ยเราลองดูได้ถ้าเขามาเขามีคำพูดแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆแสดงว่าวงเขาอ่ะกลุ่มเขาอ่ะต้องพูดแบบนี้แหละมาเช็คดูได้อันนี้คือวัยรุ่นซึ่งเขาจะซึมซับไวกว่าแต่ถ้าวัยเราเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นนะวัยเราเนี่ยก็ต้องเลือกคบเหมือนกันเพราะอะไรเพราะถ้าอยู่กับใครก็แล้วแต่มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละเพราะคนนี่เขาบอกว่าคนถ้าจะคบกันได้เนี่ยนะมันจะต้องมีบางอย่างที่เหมือนกันแต่ถ้าเหมือนกันทั้งหมดอยู่กันไม่ได้นะเหมือนสามีภรรยาที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมาเนี่ยมันจะต้องมีบางอย่างที่เหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทุกเรื่องนะเพราะถ้าเหมือนกันทุกเรื่องเนี่ยมันหย่าตั้งแต่วันแรกอะเพราะถ้าเหมือนกันทุกเรื่องแปลว่าไอ้คนนี้ก็จู้จี้คนนี้ก็จู้จี้อยู่กันได้มั้ยไอ้คนนี้ก็เงียบไอ้คนนี้ก็เงียบเอ้าแล้วใครจะแนะนำกันน่ะใช่ป่ะล่ะมันจะต้องมีบางอย่างที่เหมือนกันและบางอย่างที่ต่างกันนะครับเพราะนั้นในการเลือกคบคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันจะเป็นตัวช่วยให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์แปลว่าคบคนดีมันก็ทำให้เราอีหม่านเพิ่มแต่ถ้าคบคนไม่ดีล่ะก็เปรียบเทียบเหมือนช่างตีเหล็กใช่มั้ยช่างอาชีพเหมือนช่างตีเหล็กอันนี้เป็นเรื่องของอะไรยกตัวอย่างไม่ใช่เรื่องของอาชีพนะไม่ใช่ไปดูถูกเดี๋ยวสมัยนี้เขามีคำว่าอะไรนะบูลลี่ใช่ไหมไม่ใช่บูลลี่อาชีพนะแต่เขายกตัวอย่างว่าถ้าคบคนดีเหมือนคบคนขายน้ำหอมกลิ่นหอมของน้ำหอมยังไงมันก็ติดเรามันไม่ให้เราแต่กลิ่นมันต้องติดเราบ้างเลยนะหรือวันดีคืนดีมันฮาดียาให้เราเห็นไหมแต่ถ้าคบช่างตีเหล็กกลิ่นเหงื่อกลิ่นควันมันต้องติดเราบ้างเพราะควันยังไงก็ติดเนี่ยเขาเปรียบเทียบแบบนี้เขาถือให้เราคบคนดีสุภาษิตไทยเขาก็มีใช่ไหมคบอะไรนะคบคนพาลคบบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่เขาบอกคบบัณฑิตพาไปตกงานอีก สุภาษิตไทยมีขยับได้ไงแต่โดยภาพรวมก็คือว่าไงก็ต้องคบคนดีคนดีในที่นี้ดียังไงอ่ะดีเพราะเป็นคนดีพูดจาไพเราะเปล่าดีเพราะเขามีศาสนาอย่าลืมนะดีเพราะเขามีศาสนาแปลว่าดีเพราะเขาเคร่งคัดศาสนาเขาเป็นมุตะไดยินมุตะไดยินก็คือคนที่เคร่งคัดไม่ใช่ป่ะสมมติเราคุมฮิญาบเราไปคบกับไอ้คนไม่คุมฮิญาบอย่างเงี้ยแล้วสนิทสนมเดี๋ยวสักวันเราก็ซึมซับต่อไปไม่ต้องคุมมากก็ได้วันนี้นะก็จะเปลี่ยนพอเราเริ่มไม่คุมเดี๋ยวเราก็จะติดกับการไม่คุมแต่ถ้าสมมติวันนี้เราไม่คุม
เราไปคบคนดีเขาคุมหยาบพอไปอยู่เขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นไงเดี๋ยวเราก็คุมตอนนี้มันก็จะติดเห็นไหมนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์นั่นแปลว่าเราต้องอยู่กับคนที่เขามีศาสนาและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เป็นคนที่มั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์และก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เยอะๆใช่ไหมยามุกอลลิบันกุลูบซับบิดกัลบีอาลาดีนิก้าโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอให้พระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันอยู่บนมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปเราขอไปบ่อยและอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะได้ตอบรับดุอาสำหรับวันนี้เอาแค่นี้แหละครับชั่วโมงกว่าแล้ววะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์